สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นค่ะก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทุน่าทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิกนัทพรมาชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.com logu tv สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน channel 8ได้ทาง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/4h8thaitv ค่ะเข้ามาพูดคุยกับพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook CH8 นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะๆนะคะดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะตอบทุกอินบ็อกซ์เลยนะคะท่านผู้ชมรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือร่วมสนุกกับพวกเราที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS มาที่4642828ค่ะสำหรับ SMS นะคะส่งมาหาพวกเราได้ทุกๆเรื่องเลยค่ะประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เข้าซัมเมอร์แล้วคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกท่านอยากจะเข้ามาเล่นสงกรานต์หรือมาเที่ยวชมประเทศไทยกันบ้างไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะคะเทรนด์ผิวแทนกำลังมาใช่ค่ะแหมจะไม่ให้แรงได้อย่างไรคะตอนนี้เมืองไทยอยู่ที่40องศานะคะท่านผู้ชมแล้วจะพูดถึงขนาดนี้นะคะตอนนี้นะคะแดดแรงขนาดนี้นะคะดิฉันก็เป็นต้นแบบแห่งผิวสีน้ำผึ้งเลยนะคะเพราะอะไรเหรอคะดิฉันเพิ่งเข้าใจสุภาษิตไทยที่ว่าอาบเหงื่อต่างน้ำก็ตอนนี้เองนะคะตอนเช้าๆนะคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์วินมาทำงานโอ้โหร้อนซะไม่มีเลยค่ะท่านผู้ชมเหงื่อโซมกายไปหมดเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกก็สามารถผ่อนคลายได้เช่นกันค่ะใช่ค่ะอยากไปอยู่เหมือนกันนะคะค่ะพูดถึงประเทศไทยแล้วนะคะเรามาดูข่าวจากวอชิงตันกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตันร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีและสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของธุรกิจไทยและนักวิชาชีพไทยในรัฐวอชิงตันเพื่อสะดวกแก่การค้นหาสำหรับผู้ที่สนใจโดยข้อมูลที่รวบรวมนี้จะนำไปไว้ที่เว็บไซต์ของทั้งสมาคมไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีและสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสกรุณากรอกข้อมูลของธุรกิจหรือวิชาชีพของท่านในแบบฟอร์มนี้นะคะเพื่อนำมารวบรวมไว้ในระบบดังกล่าวค่ะและตอนนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะข่าวช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นข่าวที่มาจากแดนไกลนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับวัดไทยในอเมริกาค่ะทางรายการของเรานะคะมีข่าวเกี่ยวกับวัดมาฝากทุกเทปกันเลยทีเดียวค่ะค่ะค่ะทำบุญในวัดไทยในต่างแดนก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศทำบุญในวัดไทยในเมืองไทยเช่นเดียวกันนะคะค่ะมาถึงวัดธรรมคุณารามเลตันนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญเทศมหาชาตินะคะพระเวทเทศมหาชาติวัดธรรมคุณารามประจำปี2559ค่ะเพื่อร่วมทำบุญเทศกันชาติค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างทานและขันติบารมีตามรอยพระเวทสันดรงานจะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมเดือนนี้ค่ะการเทศจะแบ่งออกเป็น2ภาคนะคะคือภาคแรกคือภาคเช้าจะเริ่มต้นในเวลา 9:30 นเป็นต้นไปค่ะเทศจะมีอยู่3กันค่ะคือกันแรกกันมาลัยต้นมาลัยปลายและคาถาพันค่ะจากนั้นจะมีการทำบุญตามปกตินะคะส่วนการเทศในภาคบ่ายจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาบ่ายโมงตรงนะคะเทศมหาชาติทั้งหมดจะมีอยู่13กันค่ะการเทศจะเทศโดยพระอาจารย์วิรัตซึ่งมาจากวัดลาวซอกเล็กพุทธารามค่ะและส่งท้ายกันด้วยกันสุดท้ายซึ่งจะบ่งบอกเป็นอานิสงส์แห่งการฟังของเทศมหาชาตินะคะท่านใดประสงค์ร่วมทำบุญกันนะคะแจ้งมาที่ทางวัดได้นะคะวัดธรรมคุณารามซิกโฟโฟอี1000เอ็นเรตอนยูทีเอ็กโฟ041ค่ะค่ะหรือจะติดต่อสอบถามที่เบอร์นี้นะคะ801-544-7616ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะกับวัดธรรมคุณารามค่ะมีอะไรน่าสนใจคะพี่ทุน่าตอนนี้นะคะวัดธรรมคุณารามนะคะจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นอีกนะคะที่เลตันยูท่า
สุดงานนี้นะคะจะเริ่มในวันเสาร์ที่16 17เมษายน2559ค่ะโดยในวันเสาร์นี้จะมีการแสดงงานขายอาหารนะคะกับกิจกรรมนันทนาการไฮไลท์ของงานอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะการประกวดเทพีสงกรานต์ค่ะเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมพุทธค่ะไฮไลท์ของงานนี้ก็คือตอนนี้นะคะจะทำการเปิดรับสมัครนะคะผู้ประกวดนางสงกรานต์ค่ะโดยท่านที่มีเพื่อนหรือลูกสาวคนรู้จักก็เชิญชวนกันมาร่วมประกวดเทพีสงกรานต์กันได้นะคะโดยดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของวัดค่ะ www.watlayton.org/14035819/download โดยจะมีค่าส่งสปอนเซอร์ให้100 US นะคะหากท่านใดยังไม่มีสปอนเซอร์นะคะก็สามารถจะติดต่อทางวัดได้นะคะโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้ที่เบอร์801-544-7616ค่ะค่ะวันสงกรานต์ไม่ว่าจะที่ไทยหรือที่ต่างแดนนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือนางสงกรานต์ค่ะจะสงกรานต์แล้วนะคะพี่ทูน่ามีแพลนจะไปประกวดนางนพมาที่ไหนบ้างคะปีนี้ต้องของงดนะคะคือดิฉันได้มาทุกปีให้เด็กหน้าใหม่ๆเขาได้บ้างนะคะแหมสวยและยังใจดีนะคะพี่ทูน่าธิดาอะไรคะธิดาช้างอะค่ะทำไมไปไกลถึงสุรินทร์นะคะเริ่มข่าวต่อไปเลยค่ะมาที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะจากลอสแองเจลิสค่ะททลอสแองเจลิสออกบูธงาน Travel and Adventure Show 2016ที่ลองบีชคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์สาธิตการร้อยมาลัยอาหารนาฏศิลป์ไทยรองผู้ว่าผอ.อเมริกาชูนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยหลังประสบความสำเร็จอย่างดีเมื่อปีก่อนเมื่อวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์2016การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแองเจลิสได้ออกบูธนิทรรศการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายในงาน Travel and Adventure Show 2016ณ Long Beach Convention Center เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้นภายในงานมีการสาธิตการทำอาหารไทยการแสดงรำไทยการร้อยมาลัยและแจกเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยนายสันติชูดินทรารองผู้ว่าการนโยบายและแผนนางพัทรพรสิทธิวณิชผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกานางกุลปาโมทวัฒนาเลิศผู้อำนวยการสำนักงานลอสแองเจลิสนายสันติกล่าวถึงนโยบายการท่องเที่ยวสำหรับปี2016ว่าปีนี้เรายังใช้ท่องเที่ยววิถีไทยเป็นจุดขายเพราะคิดว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นก็คือความเป็นวิถีไทยปี2015ท่องเที่ยววิถีไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนับจากปีนี้และไม่น้อยกว่า 2-3 ปีต่อไปก็ยังใช้เรื่องวิถีไทยเป็นจุดขายต่อไปนะคะโดยหวังว่าจะได้ความร่วมมือจากคนไทยที่นี่ที่จะช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีชักชวนเพื่อนฝูงให้ข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนๆและครอบครัวขอให้เข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่การท่องเที่ยวสำนักงานลอสแองเจลิสได้ทุกวันในเวลาราชการค่ะค่ะประเทศไทยเรามีจุดเด่นไม่เหมือนชาติอื่นเลยนะคะก็คือความเป็นไทยค่ะวิถีไทยไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำหรือว่าอาหารไทยที่มีหลากหลายก็ไม่แพ้ชาติใดเลยนะคะมวยไทยก็มีนะคะประเทศไทยใช่ค่ะรวมถึงประเพณีไทยค่ะนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยนะคะก็ยังส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวที่ไทยด้วยนะคะค่ะค่ะและช่วงนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจอีกนะคะแล้วมาพบกับพวกเราในช่วงต่อไปของรายการค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะข่าวแรกในช่วงที่3ค่ะข่าวนี้เลยนะคะครูครุศาสตร์จุฬาภูมิใจในการสอนภาษาวัฒนธรรมไทยในอเมริกาเด็กได้สัมผัสความเป็นไทยแม้ต่อไปกลายเป็นฝรั่งแต่เขาเคยจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวัฒนธรรมไทยค่ะหลังหมดเทอมการสอนคณะครูจะไปพบเพื่อนร่วมโครงการที่เมืองอื่นๆแลกเปลี่ยนวิธีจัดกระบวนการเรียนการสอนพัฒนาเพิ่มคุณภาพโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครูอาสาประจำการ1ปีประกอบด้วยนายสันติอุตรทิยางนายชนะพลสมบูรณ์นายนยศสัตจีนพงษ์นางสาวจิราวรรณตุ้มสุดนางสาววันวิภาเที่ยงธรรมนางสาวธนวรรณแสงวิสุทธิ์นางสาวนพรัตน์จรัสแสงสกุลนางสาวอ่อนพิชยานางสาวกนกลักษณ์ทะปัญญาและนายพิชนกจำปาทอง
นายสันติอุตรทิยางหัวหน้าของคณะครูให้รายละเอียดว่าหลังจากที่เรียนจบในเวลา4ปีอีก1ปีเป็นการฝึกสอนที่โรงเรียนเพื่อให้มีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อก่อนฝึกสอนแค่เทอมเดียวยังไม่มีความเป็นครูมากพอจึงเพิ่มหลักสูตรเป็น5ปีพอฝึกสอนครบ1ปีก็สมัครกับโครงการนี้เพื่อมาเป็นครูประจำในต่างประเทศโดยคณะกรรมการคัดเลือกจากความเหมาะสมการสอนเด็กที่นี่ในช่วงแรกๆซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราคือเรายังไม่มีความรู้ว่าเด็กมีพื้นฐานภาษาอย่างไรเมื่อมาถึงก็รู้ว่าเขาเป็นคนไทยคนนึงเหมือนกันเขาควรได้รับปลูกฝังให้เป็นคนไทยได้เรียนรู้ภาษาไทยต่างกันตรงที่การสื่อสารเราต้องมีทักษะทางด้านภาษาบ้างไม่ต้องมากถึงกับฟังและเข้าใจซึ่งง่ายสำหรับพวกเราตอนแรกคิดว่าเด็กจะซนมากจริงๆกลับน่ารักอย่างน้อยเขาก็จะช่วยเรามีความรับผิดชอบในการทำงานมากตนสอนเด็กประถมวัยเด็กอนุบาลซึ่งสอนตั้งแต่อายุ 3-8 ขวบตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมามีความประทับใจอันดับแรกคือคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนรักเราและมั่นใจในตัวเราว่าเป็นครูของลูกเขาให้ความเคารพพวกเราก็เกรงใจเพราะว่าเพิ่งจบแต่ก็ดีใจที่เชื่อในศักยภาพที่มาสอนลูกเขาอันดับที่2ถ้าพ่อแม่ปลูกฝังลูกๆมาดีเด็กที่นี่น่ารักทุกคนให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออันดับที่3คือวัดเราได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาวันที่สำคัญทางศาสนาทำให้รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างจึงเป็นผู้ช่วยวัดอีกเวลาจัดงานวันสงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทงได้เรียนรู้รูปแบบในการจัดงานเมื่อกลับเมืองไทยเราก็จะนำจุดดีที่เห็นที่นี่ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย1ปีเด็กจะพัฒนามากแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าเราสอนเด็ก1สัปดาห์แค่4ชั่วโมงต้องให้คุณพ่อคุณแม่พูดภาษาไทยกับลูกที่บ้านให้มากๆเรามีความคาดหวังว่าอย่างน้อยเขาไม่ต้องเก่งมากให้เขารักที่จะเรียนคือเป็นโครงการต่อเนื่องไม่ต้องถึงกับสะกดคำได้วิเคราะห์ได้แค่ให้เขารู้สึกดีกับการที่มาเรียนภาษาไทยได้มาอยู่ที่วัดรู้สึกดีที่มาเจอเพื่อนๆในสังคมไทยเดียวกันและการที่เขารู้จักการไหว้สวัสดีไปลามาไหว้รู้จักทักทายโดยการใช้ขนบธรรมเนียมของไทยแค่นี้ก็เป็นความภูมิใจของพวกครูแล้วค่ะค่ะมาที่แฟนเพลงของคุณใหม่เจริญปุระนะคะกับสาวควักขวดใจคนนี้ค่ะแฟนเพลงคุณใหม่เจริญปุระนะคะติดฝ่าสายฝนนะคะติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะเพื่อจะเข้าชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตใหม่ Live in US 2016ค่ะการแสดงสดๆนะคะที่เป็นตัวเป็นๆคุณใหม่ก็จะมาควักหัวใจให้ชาวซานฟานที่ DNA แล้วเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่6มีนาที่ผ่านมานี้เองค่ะมาเก็บตกบรรยากาศความสนุกกันสุดเหวี่ยงที่ศิลปินชื่อดังขวัญใจของคนไทยนะคะออกมาวาดลวดลายกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชพร้อมแดนเซอร์นักร้องรับเชิญคุณต้นธนิสิทธิ์จตุรพุทธเกตกนกค่ะหรือคุณต้น AF8 นี่เองค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับสถาปนิกไทยค่ะกุลพัฒน์ยันตราศาสตร์รับผิดชอบโครงการขยายและบูรณะ Asian Art Museum ในซานฟรานซิสโกมูลค่า25 ล้านดอลลาร์ค่ะเมื่อวันที่2มีนาคม2016เว็บไซต์ ArtNet News ซึ่งเป็นเว็บไซต์นำเสนอความเคลื่อนไหวในวงการศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของโลกได้เสนอข่าวการขยายและบูรณะ The Asian Art Museum of San Francisco บนถนนลาคินของนครซานฟรานซิสโกซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจากเอเชียที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกโดยจะมีการสร้างพาวิลเลจขนาด 12,000 ตารางฟุตขึ้นมาใหม่ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นส่วนจัดแสดงศิลปะและโบราณวัตถุแล้วยังเป็นส่วนเชื่อมพิพิธภัณฑ์เดิมให้กว้างและเหมาะสมกับการจัดแสดงโบราณวัตถุขนาดใหญ่หรือศิลปะร่วมสมัยที่ต้องใช้พื้นที่ให้มากกว่าการนำเสนอนอกจากจะมีการปรับปรุงห้องเรียนซึ่งใช้เป็นความรู้แก่นักเรียนย่านเบย์แอเรียแล้วนอกจากจะมีการปรับปรุงห้องเรียนซึ่งใช้เป็นที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในย่านเบย์แอเรียมากกว่า 50,000 คนนับจากเปิดให้บริการเป็นต้นมาข่าวบอกว่างบประมาณ25 ล้านดอลลาร์นั้นมาจากการบริจาคจากคณะกรรมการบริหารของพิพิธภัณฑ์โดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างในปี2017โดยผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือสถาปนิกเชื้อชาติไทยกุลพัฒน์ยันตราศาสตร์แห่งบริษัท WHY ในลอสแองเจลิสซึ่งข่าวบอกว่าเขาได้รับเลือกเพราะมีผลงานการออกแบบและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมาแล้วมากมาย
นอกจากนี้กุลพัฒน์ยันตราศาสตร์ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปทรประจำปี2552ในสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วยค่ะได้เรียนเรื่องอาร์คิเทคเจอร์มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องดีไซน์มันเป็นเรื่องของการจัดการบริษัทใช่ไหมฮะการดีลกับคนทั่วไปสุดท้ายแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมมันเป็นเรื่องของมนุษย์ถ้าคุณไม่เข้าใจคนเนี่ยคุณก็ทำงานไม่ดีของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมก็มองอันโดนะมองคาร์นะมองเรมมองเฮิร์ทซอกนะมองบีอาร์เคมองหลายๆคนผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมันมีจุดของมันเองถ้าเราโมแต่ไปกลัวว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีคนอื่นเนี่ยก็ต้องอยู่ในถ้ำอ่ะทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้เพราะทุกคนก็ทำไปหมดแล้วใช่ไหมเป็นว่าปัญหาคือว่าทำยังไงงานของคุณเนี่ยมันถึงจะหลุดออกมาจากเขาซึ่งอันนี้ความจริงไม่ใช่มันต้องใช้ความอดทนครับผมซึ่งคนไทยไม่มีค่ะคนไทยของเราก็เก่งไม่แพ้ชาติใดเลยนะคะใช่ค่ะมากความสามารถจริงๆนะคะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะและกลับมาพบกับวัดไทยในต่างแดนในช่วงต่อไปของรายการค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกท่านนะคะทางรายการของเรามีประกาศรับสมัครงานประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ดิฉันทัศนีพรคนเดิมค่ะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับวัดจังค่ะที่อยู่ในเมืองอันบูกี้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคือวัดนี้ค่ะวัดพุทธโสธรวิเทศเมืองอันบูเคอร์กี้ค่ะมณฑลรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวัดพุทธโสธรวิเทศนะคะจัดขึ้นโดยคณะชาวพุทธแห่งเมืองอันบูเคอร์กี้ค่ะซึ่งได้ปรึกษาหารือกับท่านพระอาจารย์มหาวินัยบุญยยาโนเจ้าอาวาสวัดพรหมคุณารามเมืองฟินิกซ์มณฑลรัฐอริโซนาซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือพระครูวิเทศพรหมคุณค่ะและคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขอให้พระสงฆ์ดำเนินการจัดตั้งวัดประจำมณฑลรัฐนี้สมัชชาสงฆ์ไทยโดยท่านพระอาจารย์มหาวินัยบุญยยาโนได้พิจารณาให้ท่านมหาสุนทรจันนุทวโสค่ะพระธรรมซึ่งเป็นพระธรรมทูตสังกัดวัดพรหมคุณารามเมืองฟินิกซ์มณฑลรัฐอริโซนาเป็นหัวหน้าสงฆ์ทางคณะชาวพุทธได้ร่วมกันประชุมและหารือกับสมาชิกประกอบด้วยชาวพุทธไทยและที่อยู่ในต่างรัฐพร้อมด้วยท่านผู้มีจิตศรัทธาที่มาเยี่ยมลูกหลานหรือที่มาศึกษาต่ออยู่ที่สหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกาชาวลาวชาวศรีลังกาและชาวต่างชาติอื่นๆนะคะวัดพุทธโสธรวิเทศเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและเป็นสมาชิกถาวรของสมัชชาสงฆ์ไทยลำดับที่25ซึ่งรับรองตามกฎหมายของประเทศนี้พร้อมมีข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมซึ่งพระสงฆ์ที่มาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจจะได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมเป็นพระธรรมทูตเพื่อมาทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาหลายคนอาจกล่าวว่าตั้งแต่มีวัดไทยในอเมริกานี้ทำให้เกิดความอบอุ่นมีที่พึ่งทางจิตใจเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือผู้ที่อยู่ห่างไกลบ้านไกลเมืองนอนนะคะยังได้มีโอกาสจ้างวัตถุในพระพุทธศาสนาที่ตนเคารพบูชาอันจะอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานเชียวค่ะส่วนพระประธานของวัดนี้นะคะก็คือพระพุทธสิหิงโสธรเบอร์นาเรียวสถิตปฐมวิชัยซึ่งคือหลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องแห่งสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะนามพระประธานประจำอุโบสถวัดพุทธโสธรวิเทศมณฑลรัฐนิวเม็กซิโกนี้ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์และคณะกรรมการโดยมีพระมหาสุนทร
จันนุทวโสเจ้าอาวาสอดีตศิษย์เก่าสำนักนักเรียนวัดโสธรวรารามวิหารหรือที่วัดหลวงพ่อโสธร8ลิ้วนี่เองค่ะมีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสสร้างวัดในอเมริกาก็จะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโสธร3พี่น้องเท่าองค์จริงลักษณะรูปทรงเดียวกันเพื่อเป็นพระประธานประจำอุโบสถด้วยความร่วมมือของพระอาจารย์และพระครูสมุทรสมพรสมณะวัสโลเจ้าคณะตำบลเดิมบางนางบวชและพระมหากิตติโชติรองเจ้าอาวาสคณะอำเภอเดิมบางนางบวชได้ช่วยติดต่ออาจารย์พระครูธรรมธรวันชัยแห่งวัดมหาธาตุกรุงเทพและศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นธุระจัดหล่อขึ้นแล้วส่งทางเรือกล่าวได้ว่าญาติโยมทางอเมริกาและที่เมืองไทยร่วมใจกันบริจาคงานนี้จึงสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีค่ะเมื่อส่งมาถึงอเมริกาแล้วจึงได้ทำพิธีบรรจุพุทธคุณณอุโบสถวัดไทยใน LA ในคราวปฐุมสมัชชาสงฆ์ไทยในปีพ.ศ.2539โดยความอนุเคราะห์ของท่านเจ้าประคุณพระราชธรรมวิเทศพระครูวินัยธรประทีปเขมปะทีโปผู้จัดพิธีกรรมและคณะสงฆ์พร้อมคณะกรรมการวัดไทยใน LA ในความอุปถัมภ์ของกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยซึ่งมีพระจากเมืองไทยและวัดต่างๆในอเมริกาประมาณทั้งหมด130รูปเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีโบราณและยังถือว่าพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาตอนนี้นะคะบัดนี้ได้นำมาประดิษฐานณอุโบสถวัดพุทธโสธรวิเทศทั้ง3องค์แล้วส่วนสถานที่ตั้งของวัดนะคะอยู่ในที่อันเป็นสัปปายะก็คือใจกลางเมืองอันบูเคอร์กี้เหมาะแก่การเป็นวัดอย่างถาวรลักษณะอาคารจะเป็นรูปตัวแอลมีลานจอดรถเพียงพอต่อการมาทำบุญตั้งอยู่ระหว่างสมาคมสตรีสมาคมผู้สูงอายุใกล้กับมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลของรัฐสนามบินใกล้ร้านอาหารไทยลาวใกล้ฟรีเวย์สาย25ตัดกับสาย40และค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้นะคะก็ได้จ่ายไปหมดแล้วเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2540วัดพุทธโสธรวิเทศมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของมูลรัฐนิวเม็กซิโกคือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างวัดพุทธโสธรวิเทศเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธไทยเมื่อประชาชนมีการรวมกลุ่มหาเลี้ยงชีพในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกแล้ววัฒนธรรมย่อมจะอนุวัตไปตามสังคมและมีความต้องการเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจเพราะศาสนาที่ตัวเองนั้นเคารพนับถือจึงทำให้เกิดการจัดตั้งสมาคมวัดและอื่นๆตามสภาพความเป็นไปได้ซึ่งความดีในครั้งนี้ต้องขอยกความดีความชอบให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะที่มาดำเนินชีวิตในสหรัฐอเมริกาล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการนำพระสงฆ์ไทยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกานี้โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ค่ะ1เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา2เพื่อเป็นศูนย์รวมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม3เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้าปฏิบัติธรรมของผู้สนใจทั่วไป4เพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรการพุทธศาสนาและหน่วยงานศาสนาอื่นๆค่ะวัดไทยในอเมริกาก็มีหลายวัดนะคะแต่วัดนี้ก็เป็นวัดนึงที่สวยงามในอเมริกาเลยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุก SMS นะคะที่ส่งเข้ามาพูดคุยและติชมรายการพวกเราค่ะค่ะจากกันด้วยคำกลอนสอนใจดังนี้ค่ะกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองความเศร้าหมองมาจากความโลภความโกรธความหลงเราจะตัดความโลภโกรธหลงออกได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็คือการปฏิบัติกรรมฐานศีลก็คือตัวสติสมาธิก็คือตัวกำหนดจิตใจให้สติอยู่กับจิตใจปัญญาแปลว่าแก้ไขปัญหารอบรู้เหตุการณ์ได้หลวงพ่อจรัญทิติธรรมโมสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/c8thaitv ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ